ว่าราคาบ้านและที่ดินในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่น้ำท่วมหรือไม่ท่วมยังมีแนวโน้มจะปรับขึ้นจากต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้นการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำและค่าขนส่งคาดว่าจะทำให้บ้านปรับราคาขึ้นร้อยละ5-10ด้านนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระภัยรัตน์มนทาพันธ์บอกถึงประเด็นที่หลายคนมองว่าปัญหาน้ำท่วมใหญ่จะทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์บางทำเลตกต่ำโดยยืนยันว่าอาจมีการประกาศขายบ้านบางทำเลที่ราคาลดลงร้อยละ10-15แต่เชื่อว่าเป็นแค่ระยะสั้นและไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดซึ่งปัญหาน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำอีกทั้งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมอย่างบางบัวทองจะมีรถไฟฟ้าเข้าถึงราคาจะไม่ตกอย่างแน่นอนช่วงนี้เราจะไปฟังเสียงของอดีต